สำหรับใครหล,หลายๆคนที่คิดจะปล่อยบ้านหรือว่าคอนโดให้คนอื่นเขาเช่า,าฟังทางนี้นะครับอันนี้เป็นทุกของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาหนักใจแล้วก็ท้อมากๆเท่เดียวเพราะว่าลูกบ้านที่มาเช่าบ้านเขาอยู่เนี่ยไม่จ่ายเงินมาหลายปีแล้วนะพอไม่จ่ายเงินเสร็จสับปั๊บให้ออกก็ไม่ออกแล้วหัวหมอด้วยนะถ้าอยากให้ออกไปฟ้องศาลเอาครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะบ้านหลังนี้เพจก็เอาไปลงไว้ครับ บอกว่าผู้ช่าบ้านไม่ยอมจ่ายค่าเชา่าไม่ยอมย้ายออกทำตัวหัวหมอรู้กฎหมายไปแจ้งตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้แถมท้าทายบอกฟ้องข้อหาบุกรุกกับเจ้าของบ้านนะถ้าจะเข้ามาในบ้านหลังนี้ปรึกษาทนายตำรวจจนถึงกระทรวงยุติธรรมแล้วยืนยันต้องฟ้องศาลอย่างเดียวซึ่งต้องใช้เวลาข้ามปีฮะระหว่างนี้เนี่ยเขาบอกเลยเขาต้องแบกรับภาระค่าผ่อนบ้านต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ นี่ฮะเสียโอกาสหลายๆอย่างไปด้วยบ้านหลังดังกล่าวอยู่ในซอยเอก,กชัย109ที่บางบอนกรุงเทพมหานครนะครับเจ้าของบ้านบอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะครับว่าผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40ปีนะฮะก็คาดว่าน่าจะเป็นครูฮะเริ่มเช่าบ้านมาตั้งแต่ปี2562คือเช่าเดือนละประมาณ8,500บาทปีแรกเริ่มเกิดปัญหาเลยฮะคุณผู้ชมค้างค่าเช่ามา4เดือน เขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านบอกเอาอย่างนี้ถ้าค้างค่าเช่าต้องหักค่ามัดจำคือค่าประกันบ้านเนี่ยหักไปแล้วนะฮะแล้วก็ค้างค่าเช่าต่อปี6-5เนี่ยไม่ได้จ่ายเลยฮะอ้างว่าเงินขาดมือมีภาระมากขึ้นแนะนําบอกว่าเอาถ้ามีภาระมากแบบนี้ไปหาเช่าบ้านที่มันราคาถูกกว่านี้ไหมถูกกว่า8,500บาทไหมเขายืนยันไม่ไปฮะและเตรียมจะหาซื้อบ้านหลังใหม่ด้วยอบอกอย่างี้ เจ้าของบ้านบอกเครียดรู้สึกแย่มากเพราะตัวเขาเองเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแท้ๆแต่ไม่สามารถทําอะไรกับผู้เช่ารายนี้ได้เลยเป็นผู้เสียหายแต่กลับเสียเปรียบปรึกษากฎหมายปรึกษานกกฎหมายก็บอกว่าต้องฟ้องศาลอย่างเดียวและต้องใช้เวลาดําเนินการเป็นปีเลยฮะเราอยากใช้สิทธิ์ของเราแต่พอไปปรึกษากับผู้รู้กฎหมายอะไรเท่าไหร่แหละลก็ได้แต่บอกว่าไม่ได้นะถ้าเขาไม่ออกก็ต้อง ทำอะไรก็ไม่ได้จะไปขับไล่อะไรด้วยตัวเองก็ไม่ได้จริงๆสัญญาฉบับนี้ในการเช่าบ้านเนี่ยหมดไปตั้งแต่ปี2565แล้วนะครับเราส่งสํนานักข่าววันนิวส์ของเราเนี่ยลงไปบ้านเช่าหลังดังกล่าวนะครับไปคุยกับผู้เช่าเข,า,ขาบ้างนี่ฮะผู้เช่ายืนยันกับทีมข่าวสํนานักข่าววันนิวส์นะครับเขาบอกอย่างนี้ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันบ้างตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาลูกสาวจ่ายค่าเช่าตรงทุกเดือน แต่ก่อนหน้าน,นี้ลูกสาวลาออกจากงานเจอวิกฤตโควิดทําให้หางานยากเธอก็ไม่ได้ทํางานอายุก็เยอะไม่มีไรายได้จําเป็นต้องเลื่อนจ่ายค่าเช่าถามว่าจริงๆแล้วค้างอยู่เท่าไหร่เพราะว่าทางฝั่งเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกโอ้โหค้างมาปีห5้าก็ไม่จ่ายนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะติดอยู่แค่6 -7 งวดเท่านั้นเองนะอ,อ่ะข้อมูลตรงนี้ไม่ตรงกันแล้วนะครับแล้วก็บอกว่า คือทางผู้เช่าเขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านอ่ะใช้วิธีรุนแรงเกินไปจะมาตัดน้ําตัดไฟแล้วก็ไปแจ้งความทั้งๆท,ที่เขาก็บอกว่าคุยกันดีๆก็ได้สุดท้ายเขาก็เลยเอาปล่อยให้เจ้าของบ้านดำเนินคดีฟ้องศาลเลยแล้วกันตนเองไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนี่ตอนนี้ก็เปรียบเสมือนหมาจนตรอกแล้วครับแล้วมันเป็นกี่ปกี่เดือนครับที่เรายังไม่ได้ชดใช้โต๊หลายเดือนนะก ครึ่งปีกว่าแล้วอะแต่เขาไม่น่าแรงขนาดว่าไปจับไปแจ้งความเลยโอ้โหมันก็ไม่ไม่ปาณีแบบคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็วจะมาตัดน้ําตัดไฟแล้วก็มาด่าประจานหน้าบ้านนี่อายอย่างเนี้ยไหน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 ก็ไหนไหนแล้วก็เออ,อมันจนตอกแล้วจะให้ทําไงอะ เอาใจเขาใจเรานะคุณผู้ชมฮะถ้าไม่มีเงินเช่าอ่ะมันก็ต้องไปหาบ้านที่เล็กกว่านี้อยู่นะแล้วคุณค้างเขาเกือบปีแล้วนะท้าพูดตรงๆหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนี่ค้างเป็นปีแล้วนะฮะคือถ้าค้างเป็นปีถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คงต้องออกไหมแต่เขาไม่ออกอ่ะฮะคุณผู้ชมฮะทางเจ้าของบ้านตอนนี้ทำยังไงได้อะคุณผู้ชมตอนนี้มอบหมายให้ทนายฮะไปฟ้องก็คือต้องฟ้องขับไล่ฮะ ต้องฟ้องขับไล่ยอย่างเดียวเลยและฟ้องแพงด้วยเพราะว่าไม่ไม่ได้ออกจากบ้านถูกไหมมันจะมีค่าปรับค่าปรับฮะนักข่าวของเราถามเพิ่มไปที่ทนายถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณจะต้องทํำยังไงทนายเจมส์ฮะอธิบายแบบนี้คือย้ําเลยฮะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านนะเราไม่มีสิทธิ์แม้แม้จะเข้าไปในบ้านของเราเองนะถ้ามีผู้เช่าอยู่เราไม่มีสิทธิ์ตัดน้ําตัดไฟเราไม่มีสิทธิ์เอากุญแจบ้าน ไปคล้องล็อกประตูไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมิฉะนั้นเอามาเตือนทุกๆคนนะครับและที่สําคัญก็คือว่าถ้าคุณเนี่ยบอกเฮ้ยถ้าไม่ออกใช่ไหมเราจะเข้าไปในบ้านถูกฟ้องกลับข้อหาบุกรุกด้วยนะโอ้โห mm hmm. oh อันนี้คือเป็นเจ้าของบ้านจะทําอะไรไม่ได้เราต้องทราบสิทธิ์เอาไว้นะว่าเราทําอะไรได้บ้างใช่ฮะ mm hmm. มิฉะนั้นแล้วนะฮะควรตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เช่าก่อนที่จะให้เช่าซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าผู้เช่าอจะมาเช่าจะมีพฤติกรรมจ่าย mm hmm. หรือไม่จ่าย ถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะดูอะไรดูสัญญาให้รอบคอบดูอาชีพโอ้เรียกว่าดูอะไรหลากหลายอย่างแต่ที่สําคัญก็คือว่าฟ้องแพงอย่างเดียวฮะ,ะทำอะไรไม่ได้หรือฟ้องขับไล่ทำได้แค่นี้เองอฝากความเห็นใจไว้ด้วยนะคะผู้เช่ากับเจ้าของบ้านยังไงก็นึกถึงหัวอกใจเขาใจเราค่ะวันดีสนุกฟรีดีดดทุกวักนวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้